ชัดเจนเก๋ไก๋เคลื่อนไหวหลังข่าวลือเลิกแน็กชาลีลั่นเมื่อคนตลกต้องมาอกหักกลายเป็นประเด็นที่ทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับฮือฮาสำหรับคู่รักขวัญใจชาวโซเชียลอย่างพระเอกสุดอินดี้แน็กชาลีและหวานใจยูทูบเบอร์สาวเก๋ไก๋สไลเดอร์ที่ตั้งแต่เปิดตัวก็รัวโมเมนต์หวานให้พวกเราได้อิจฉากันอยู่เรื่อยๆแต่งานนี้กลับมีประเด็นใหม่เกิดขึ้นมาเมื่อเหล่าชาวเน็ตแฟนคลับเข้าไปส่องช่องทางโซเชียลของสาวเก๋ไก๋ก็พบพิรุธเพราะว่าคลิปกับรูปคู่ของหนุ่มแน็กนั้นได้หายไปหมดแล้วงานนี้เหล่าบรรดาแฟนคลับก็แห่เป็นห่วงพร้อมกับสงสัยว่าทั้งคู่นั้นทะเลาะกันหรือว่างอนกันจนทำให้หลายคนต่างก็จับตามองความสัมพันธ์ของทั้งคู่โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาช่อง YouTube ส่วนตัวของเก๋ไก๋ก็ได้มีการโพสต์คลิปใหม่ซึ่งมีหนุ่มแน็กชาลีอยู่ในคลิปดังกล่าวด้วยซึ่งในคลิปก็จะเห็นว่าทั้งสองหยอดคำหวานให้กันไปมาทำเอาฟินสุดๆซึ่งเธอก็ได้เขียนคำบรรยายเอาไว้ใต้โพสต์ด้วยว่าเมื่อเก๋ไก๋หลงป่าจะมีใครช่วยพาออกไปไหมนะถ่ายคลิปแรกกับตัวไรไม่เคยทิ้งอยู่พี่แล้วอยากกลับมาพาพี่ออกไปจากป่าอยู่ตลอดแต่ดูทรงพี่เขาจะรักสัตว์รักธรรมชาติตามสไตล์ของพี่เขาเราก็ต่างซัพพอร์ตกันนะคะต่างทำในสิ่งที่รักที่ชอบของตัวเองไว้มีโอกาสร่วมงานกันอีกนะคะถึงแม้ว่ารูปคู่ดีๆที่พี่ถ่ายกับด้วยจะไม่มีแต่ขอให้คลิปนี้เป็นความทรงจำดีๆที่อยู่ในชาแนลเก๋ไก๋สไลเดอร์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าท่ามกลางแฟนๆที่ได้เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายค่ะล่าสุดเก๋ไก๋ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นที่แน่ชัดแล้วหรือไม่สำหรับความสัมพันธ์ของเธอกับหนุ่มแน็กชาลีโดยเธอนั้นได้โพสต์คลิปผ่านทาง IG Story ซึ่งมีแคปชั่นว่าเมื่อคนติดตลกต้องมาอกหักซึ่งเธอก็ได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยว่าแล้วทำไมต้องมาเจอคลิปแบบนี้แล้วเด็กคนนึงจะไปทำอะไรได้นอกจากทำสมาธิอย่างไรก็ตามสำหรับประเด็นดังกล่าวก็คงต้องรอฟังความจริงจากปากของทั้งเก๋ไก๋อีกครั้งนะคะ